โอ้ลาหูต้องใส่แมสเลยครับเนี่ยผมเกิดมาอายุ80แล้วเนี่ยคงเคยเห็นเนี่ยครับเราหูใส่จริงเราหูใส่เม็ดเกิดมาอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย80แล้วครับเพิ่งเคยเห็นเหรอเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นแต่ปลาแรดธรรมดาเราหูยุคโควิดเคยจริงจริงเนี่ยเราหูผมเคยเห็นเนี่ยครับมันมากเป็นไงครับราหูใส่แมสเป็นไงบ้างครับนี่มันทันสมัยจริงเพิ่งเคยเห็นนะครับเดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นที่ลึกหน่อยครับหลวงพ่อครับทำไมพระจันทร์กับราหูถึงต้องใส่แมสนะครับนะพอดีถือโอกาสช่วงนี้ยังมีโควิดทางบ้านเราที่วัดแต่ละวัดต่างๆก็มีญาติโยมมาทำบุญเช่นวัดเวรุณารามแห่งนี้ก็มีญาติโยมมาถวายสังฆทานมาให้อาหารปลาเราก็ถือโอกาสมามีมาถ่ายรูปเซลฟี่กันตรงนี้บ้างก็เลยเป็นให้เป็นกติเตือนใจว่าแต่ช่วงนี้มาเที่ยวอย่าลืมสวมแมสกันมาทุกครั้งนะเพราะว่าช่วยกันป้องกันตัวเองเพื่อจะไม่ให้ติดโรคร้ายโควิดแบบนี้นี่คือเป็นหรือว่าออกเป็นกุศโลบายเนี่ยญาติโยมเขาให้เฝ้าระวังกันครับก็เลยว่าแม้แต่เราหูนี่ยังต้องสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยครับพระจันทร์ก็เช่นเดียวกันได้ปั้นไว้เป็นปูนปั้นว่าปีนี้2564เนี่ยเรามีเหตุการณ์โรคโควิดเข้ามาก็เลยว่าอันนี้ก็คงเป็นที่จะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อปี2564นั้นมีไวรัสตัวนี้ก็สัญลักษณ์ของหน้ากากแต่ว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนมาถ่ายรูปกันเยอะเลยถูกต้องเลยถูกต้องเลย